ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวเนื่องจากมีน้องๆหลายคนแสดงความเห็นให้ผมทำคลิปจะอันดับโมโตครอสถึงแม้มันจะเสี่ยงติดเหลืองก็ตามทีเถอะเพื่อความสุขของทุกคนผมทำได้ซึ่งคลิปเก่าที่ผมทำโมโตครอสมาโดยลบทิ้งไปแล้ว2คลิปจากทั้งหมด4คลิปมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจสำหรับผมอย่างมากเลยหลายคนก็คงจะรู้ดีว่า YouTube เดี๋ยวนี้กดค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งเราก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้เอาละดราม่ามาเยอะและมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเหตุการณ์จะอันดับต่อจากนี้ไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่มีตัวแสดงผมขอยืนยันและคอนเฟิร์มไว้เลยว่าแต่ละอันดับนั้นมันแน่นอนถ้าหากคุณพร้อมแล้วไปหยิบหมวกหยิบกุญแจและไปสตาร์ทความมันกันได้เลยและก่อนที่จะไปรับชมผมฝากทุกคนกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากๆคนติดตามเพจครบ200คนแฟนจะซื้อหูฟังให้ใหม่อยากได้มากๆเลยรีบไปกดกันนะครับอันดับที่1หนุ่มมอเตอร์คลอสคันสีส้มเจอตำรวจไล่บี้จนต้องหนีขึ้นเขาเปิดคลิปมานะครับก็อยู่กับกลุ่มแก๊งชาวแว้นมอเตอร์คลอสที่กำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านอยู่แล้วเฉียวแต่ทางด้านขวามือนะครับกลับมีตำรวจมองเห็นเข้าจึงทำให้เหตุการณ์ต่อจากนี้ไปเป็นเหตุการณ์ที่ดุเดือดและเมามันอย่างมากทันทีที่กลุ่มแก๊งนี้เห็นตำรวจพุ่งตรงมาทุกคนก็ไม่รอช้ารีบหันแฮนด์เลี้ยวขวากลับรถทันทีแต่จังหวะนี้นะครับเจ้าของคลิปมอเตอร์คลอสคันสีส้มแม่งโคตรจะโชคร้ายเลยพี่แกจึงต้องมาขี่ปิดท้ายเพราะรถไม่ค่อยจะแรงตำรวจเลยขี่มาขยแยงสีข้างหน่อยช็อตนี่นะครับโคตรจะลุ้นผมบอกเลยคือแบบขี่เบียดจนพี่แกจะล้มอยู่แล้วอะเท่าที่ผมฟังจากเสียงเครื่องนะครับคือพี่แกบิดจมไม้แล้วแต่ว่ารถมันวิ่งไวได้เท่านี้เองอะโอ้โหไปทำเครื่องใหม่เถอะพี่ด้วยความที่เครื่องรถมอเตอร์คอสคันนี้ความแรงสูสีกับเครื่องรถอีป๊อปเลยพี่แกก็ไม่รู้จะหนียังไงแล้วหมดหนทางจริงๆบิดหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นสักทีอ้าวทีนี้เจอทางแคบจึงตัดสินใจเข้าไปตำรวจเลยหมดหนทางจะไปจึงตัดสินใจหยุดตามพี่มอเตอร์คอสคันสีส้มนะครับเลยขี่รถมุ่งหน้าเข้าสู่ทุ่งลาเวนเดอร์จึงทำให้เหตุการณ์นี้พี่แกรอดไปได้แต่วิ่ยังตกใจไม่หายกลับบ้านไปคงต้องไปทำเครื่องใหม่แน่นอนโอ้ยภาคอันดับนี้โคตรจะลุ้นนะผมบอกเลยเพราะเสียงเครื่องพี่แกโคตรจะอืดเหมือนเอาเครื่องรถอีป๊อปมาใส่เลยอะอันดับที่2กลุ่มแว้นมอเตอร์คอร์สบิดหนีเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจอย่างกับเกม GTA เด้เลยถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกม GTA เป็นชีวิตจิตใจในอันดับต่อจากนี้ไปคุณต้องชินกับภาพเหล่านี้แน่นอนเปิดคลิปมานะครับก็เป็นกลุ่มแก๊งชาวแว้นมอเตอร์คอร์สที่ชอบสร้างความวุ่นวายบิดรถเสียงดังลั่นเมืองซึ่งหลายคนก็คงจะทราบกันดีว่าเครื่อง2จังหวะนั้นมันดังยังไงคือผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าการจัดอันดับคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยชมเพื่อความบันเทิงและติ๊งต้องไปวันๆเท่านั้นมาต่อหลังจากที่ผมไปดูคลิปนี้ไปหลายต่อหลายรอบแก๊งนี้มีจำนวนคันไม่ต่ำกว่า10คันเลยเยอะขนาดนี้ก็เป็นที่จับตาจ้องใจของตำรวจสิตำรวจจึงออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นถ้าขืนขี่รถยนต์ไล่ตามคงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่นอนพวกเครื่อง2จังหวะทุกคนก็คงจะรู้ดีแค่บิดโลกก็เปลี่ยนตำรวจเลยวอให้ฮอขึ้นบินไล่ตามทันทีที่เจ้าของคลิปได้เห็นฮอปุ๊บมันก็รีบตะโกนบอกชาวแก๊งของมันเลยเฮ้ยฮอบินไล่ตามมุ้ยเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วพอเพื่อนได้ยินจะรอช้าอยู่รีบบิดหนีอย่างไวแต่ถึงยังไงก็หนีไม่พ้นจังหวะนี้คือตำรวจได้เปรียบอยู่บนที่สูงยังไงก็มองเห็นได้ชัดกว่าชาวแก๊งจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางจากสายเอเชียมาใช้เส้นทางในชนบทแทนเพื่อหวังจะสลัดเฮลิคอปเตอร์พอขี่ไปสักพักหนึ่งคงจะรู้ตัวดีว่าหนีไม่ได้แน่ๆจึงพากันเลี้ยวไปใช้เส้นทางสายเอเชียเหมือนเดิมและระหว่างทางการขับขี่หนีเฮลิคอปเตอร์ผมนี่สังเกตเสียงพูดของเจ้าของคลิปมานานและฟังไปฟังมาแม่งโคตรคึกขนองอ่ะซึ่งการขี่รถหนีแบบนี้เป็นเรื่องที่สนุกสุดมันสำหรับเขาไปเลยโดยชาวแก๊งนะครับใช้เวลาหลบหนีหลายชั่วโมงขี่หนีตั้งแต่แดดยังแรงแรงจนป่านนี้พระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วตำรวจจึงขอบายไปก่อนเพราะมองไม่เห็นเส้นทางจึงทำให้แก๊งนี้ลอยนวลไปได้เรามาต่อกันในอันดับที่3กันเลยดีกว่าหนุ่มมอเตอร์คอสเจอลุงขี่เบนซ์เบียดสีข้าง
ในช่วงบ่ายของวันจันทร์หนุ่มเจ้าของคลิปกำลังบิดมอเตอร์คอร์สไปซื้อซีอิ๊วขาวให้แม่แต่ดันเมื่อวานเปลี่ยนท่อมาใหม่ปากท่อมันโล่งจนเกินไปลืมใส่ที่อุดเสียงจึงทำให้เสียงดังเกิน95เดซิเบลเอาแล้วเสียงดังถึงหูเจ้าถิ่นแถวนี้พอขี่ไปสักพักหนึ่งเจ้าถิ่นเปิดตัวเลยครับด้วยการขี่รถเบนซ์มาปาดหน้าโอ้โหแม่งโคตรซ่าเลยพอขับปาดเสร็จก็เปิดประตูลงมาพร้อมกับดึงหน้าตาแบบขมุมขมุมอะมันคือหน้าตาอะไรวะขมุมขมุมเนื่องจากเสียงท่อนะครับมันดังจนเกินไปชายที่ขี่รถเบนซ์จึงลงมาเจรจาไอ้หนุ่มน้อยนี่ไม่ใช่สนามแข่งรถนะเว้ยไปขี่ที่อื่นได้ไหมด้วยความที่เจ้าของคลิปนะครับยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ไม่ค่อยจะกล้าสักเท่าไหร่จึงกล่าวขอโทษไปผมขอโทษครับนะก็ผมไม่รู้นี่ว่าพอตะลุมนะครับเห็นว่าเด็กกราบขอโทษแกก็ไม่ติดใจเอาความอะไรแต่ก่อนแกจะขี่รถจากไปก็พูดทิ้งท้ายด้วยคำว่าลุงมันเป็นคนนอนเยอะเสียงท่อมันดังเกินไปไปขี่เส้นทางอื่นได้ไหมแถวหัวคันนาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของคลิปนะครับจึงตอบกลับไปว่าครับผมจะไม่มาอีกแล้วที่หลังแม่ไปซื้อเองเลยนะซีอิ๊วขาวอะขับรถออกบ้านทีไรมีเรื่องทุกทีเลยอันดับที่4แก๊งมอเตอร์คอร์ส10กว่าคันรีบตะบันขี่หนีตำรวจเปิดคลิปมานะครับก็อยู่กับเจ้าของมอเตอร์คอร์สคันสีเขียวชี้บอกแก๊งเพื่อนของเขานะครับเฮ้ยดูนู่นตำรวจไปเฮ้ยตำรวจด้วยความที่เสียงท่อรถนะครับแม่งโคตรจะดังจึงต้องตะโกนแบบเฮ้ยไอ้เพื่อนนะครับพอจับคำได้รู้ว่าตำรวจตามก็รีบพากันบิดหนีใหญ่เลยจังหวะนี้คันเร่งมีเท่าไหร่พี่แกใส่ไปไม่ยั้งด้วยความรอบคอบของแงะหันหลังไปดูหน่อยสิโอ้โหชัดเลยไม่หยุดตามพี่แกทั้ง3คนนะครับจึงจัดการดันโลกันไปยาวๆเลยจุดหมายปลายทางก็คือไปตามเพื่อนที่มาช่วยเหลือท่าทางเพื่อนนะครับจะเส้นใหญ่พี่แกถึงตัดสินใจขี่รถไปหาเพื่อนคนนี้ตัดภาพมาตอนขี่รถถึงชาวแก๊งโอ้โหแก๊งนี้เอาเรื่องนี่หว่าจำนวนสมาชิกของแก๊งนี้ค่อนข้างจะเยอะเอาการแต่พอเสียงไซเรนตำรวจโผล่มาเท่านั้นแหละต่างคนก็ต่างขี่หนีเป็นพึ่งแตกลังเลยบางช็อตนะครับผมอาจจะตัดทิ้งไปเพื่อความปลอดภัยของช่องผมเพราะว่าพี่แกเล่นขี่ยกล้อลากซะขนาดนั้นถ้าขืนเอาลงนะครับติดเหลืองแน่ๆเลยจะร้องไห้ในความคิดส่วนตัวรถตำรวจนะครับค่อนข้างจะแรงขนาดพี่แกบิดซะขนาดนี้ตำรวจยังตามมาทันน่ะพอเดอะแก๊งนะครับออกจากซอยได้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสายเอเชียขนาดขับหนีตำรวจนะครับยังขี่กวนน่ะและช็อตต่อจากนี้ไปทุกคนห้ามกระพริบตาเป็นเด็ดขาดเพราะว่ามีรถตำรวจนะครับขี่มาดักข้างหน้าเลยจังหวะนี้หัวใจเต้นตึบตับตึบตับตึบตับแต่ว่าตำรวจนะครับก็ไม่ขี่เข้ามาปาดหรือว่าทำอะไรถือว่าตำรวจใจเย็นมากเลยนี่คือตอนนี้มีตำรวจประมาณ 3-4 คันที่ไล่ตามกลุ่มแก๊งมอเตอร์คอร์สอยู่เพื่อเพิ่มความไวของการหลบหนีเราต้องตีวงเลี้ยวให้แคบที่สุดโอ้โหนี่แคบจนจะเข้าป่าอยู่แล้วพอตั้งหลักได้นะครับพี่แกก็กำคัสเข้าเกียร์บิดหมดปลอกทอกหมดปลายแต่พอหันหลังไปว้ายตำรวจยังตามมาอยู่นี่ว่าคือตอนนี้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายหนีกันไปแต่ก็ไม่รู้ทำไมเจ้าของคลิปถึงเลือกตามพี่กางเกงแดงผมเห็นพี่แกตามมาตั้งแต่ต้นคลิปและคันอื่นเขาสลัดตำรวจได้อยู่แล้วแต่เจ้าของคลิปสีเลือกตามพี่กางเกงแดงจนป่านนี้ยังสลัดตำรวจไม่ได้เลยขับหนีสนานจนคนภาคก็เริ่มจะเหนื่อยและเจ็บคอสุดท้ายนะครับระหว่างขี่หนีตำรวจมาเนิ่นนานพี่แกทั้ง2คนก็สามารถสลัดตำรวจได้อันดับที่5สายแว้นมอเตอร์คอร์สเจอตำรวจไล่ตะปบจนต้องรีบบิดหนีขึ้นเขาเจ้าของมอเตอร์คอร์สคันสีเหลืองได้กักตัวเองอยู่ในบ้านช่วงโควิดมาเนิ่นนานแต่พอมีมาตรการปลดล็อกพี่แกก็รีบไปหยิบหมวกกันน็อกเพื่อไปขี่รถเล่นเคาะฝุ่นสักหน่อยหลังจากที่เซียนคันเร่งมาเนิ่นนานก่อนออกจากบ้านพี่แกบอกเมียว่ากลับดึกหน่อยนะและผมนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตรถคันสีดำด้านหน้าให้ดีๆจังหวะที่พี่แกเปิดคันเร่งบิดแซงเผลอไปแป๊บเดียวเสียงหวอตามตูดเฉยเลยอ้าวนี่มันตำรวจนี่ว่าพอเจ้าของคลิปตั้งสติได้ปุ๊บก็รีบบิดหนีอย่างไวตำรวจก็ขี่มาอย่างไวทันใจจริงๆด้านหน้ามีทางโค้งเข้าป่านะครับพี่แกจึงตัดสินใจหักขวาเลยเพราะทางหนีที่ดีที่สุดก็คือเข้าป่าจังหวะนี้นะครับเสียงไซเรนก็ยังตามมาติดๆอยู่เลยพี่แกจึงตัดสินใจหักซ้ายไปแอบในป่าแล้วก็จัดการดับเครื่องยนต์ซะเพื่อหวังไม่ให้ตำรวจได้ยินบรรยากาศตอนนี้คือเงียบมากๆมีแต่เสียงแมงวีแมงวันแต่ทันใดนั้นเองเสียงไซเรนก็ปรากฏขึ้นว้าพอตำรวจตามมาพี่แกถึงขั้นอุทานออกมาเลยก็คิดว่าแอบพ้นแล้วเนาะแต่ดันตามมาจนได้จึงทำให้เจ้าของคลิปนะครับบิดรถขึ้นเขาตามเส้นทางโดยเส้นทางนะครับค่อนข้างจะขรุขระและขับแคบนิดหนึ่งแต่เจ้าของคลิปก็ไม่กลัวอะไรเลยเพราะสิ่งที่รออยู่ด้านล่างน่ากลัวกว่าและทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นด้านหน้านะครับเป็นทางตันซึ่งแน่นอนว่าขี่ไปต่อไม่ได้ในใจของพี่แกตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวโอ้โหจะไปต่อก็ไม่ได้จะให้หันหลังกลับไปก็ไม่ได้อีกเอาไงดีวะเนี่ยทิน
นี้เจ้าของคลิปจึงตัดสินใจดับเครื่องแล้วก็ไหลลงไปแทนพอไหลจนถึงปลายทางพี่แกก็ปล่อยคัสเพื่อสตาร์ทเครื่องแต่ทันใดนั้นเองตำรวจนะครับได้มาแอบทางด้านซ้ายของป่าเรามาชมภาพช้าไปพร้อมกันพอพี่แกเห็นนะครับจะรอช้าอยู่ใหญ่รีบบิดหนีด้วยความตกใจสุดท้ายพี่แกก็รอดมาได้ผมดูไปดูมานะครับยังแอบสงสัยอยู่ว่าพี่แกเป็นคนแถวนี้จริงหรือเปล่าทำไมถึงไม่รู้เส้นทางเลยดันเผลอขึ้นไปบนทางตันซะงั้นขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนไปต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องหนึ่งกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าวว้าวว้าว